ขออนุญาตกราบเรียนเพื่อทำความเข้าใจกันนิดนึงครับอ้อบอกสวรรค์เมื่อฟังแล้วพี่น้องอาจจะยังคิดเห็นว่ามันเป็นอ้อบอกที่ห่างไกลมันคืออะไรกันแน่อ้อบอกที่มนุษย์เรารู้จักคุ้นเคยสัมผัสกันอ้อบอกแรกก็คืออ้อบอกของพ่อแม่ในอ้อบอกของพ่อแม่ย่อมมีแต่ความสุขความปลอดภัยก็มีความรักแท้และบริสุทธิ์การเวลาย่อมจะฉุดดึงให้มนุษย์เราพลัดพรากจากอ้อมอกของพ่อแม่เราก็มีอ้อมอกที่สองรองรับคืออ้อมอกของคนที่เรารักสามีหรือภรรยาร่วมชีวิตกันร่วมสุขร่วมทุกข์ฟันฝ่าอุปสรรคสร้างคุณงามความดีประดับไว้ในโลกมนุษย์แต่ก็เช่นเดียวกันครับเราก็ต้องรักร่างจากกันไปตามวันเวลาข้อบกพร่องแท้ที่มนุษย์มุ่งหวังกันนักหนาคือข้อบกสวรรค์ข้อบกสวรรค์นั้นถ้าใครได้ไปถึงใครได้ไปอยู่มันเป็นความสุขนิรันดร์แต่ถ้าว่าข้อบกสวรรค์นั้นมันอยู่ตรงไหนเส้นทางที่เราจะไปสู่ข้อบกสวรรค์นั้นต้องไปกันอย่างไรครับนี่ในมุมมองของหนังตะลุงครับท่านจุดมุ่งหมายก็เพื่อพี่น้องจะได้ความสุขความสำราญจุดเริ่มต้นของนิยายเรื่องนี้กับผมจะขอได้เริ่มนั่งสถานที่ของพระมหานครเทพทานองค์ราชาวงศ์สุทินพระแม่เจ้าศรีรัตนาสองพระองค์ได้ทำหน้าที่บริหารประเทศชาติความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่พระองค์ได้ทรงมีต่อประสบนิกรให้ฟ้าประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแน่นอนแล้วครับบ้านเมืองใดรัฐบาลใดหมู่บ้านใดตำบลใดครอบครัวใดเมื่อผู้นำเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมณที่นั้นก็ย่อมมีแต่ความสุขพระองค์มีพระโอรสสมนามว่าองค์ชายลอยสันมีพระสติปัญญาสามารถบัดนี้ได้สำเร็จการศึกษาก็เป็นธรรมดาพ่อแม่ก็อยากให้ลูกมีเย้ามีเรือนในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงมั่นหมายผู้หญิงไว้คนหนึ่งเพื่อจะได้เป็นคู่ชีวิตของพระโอรสลอยสันผู้หญิงคนนั้นคือใครและบัดนี้พระองค์ก็ได้หาเรื่องหายามเพื่อจะทำพิธีราชาพิเศษได้เรียบร้อยแล้วจึงได้นำเรื่องราวทั้งหมดมาเพื่อสนทนาหารือกับพระแม่เจ้าศรีรัตนาพระองค์จะทรงเลือกของผู้หญิงที่ไหนและวันเวลาที่จะทำพิธีอันสำคัญนี้คือวันใดครับพี่น้องครับจุดเริ่มต้นของนิยายเริ่มตรงนี้โปรดพี่น้องติดตามหาความสุขความสำราญในสารนิยายตั้งแต่จุดนี้กับท่านผู้ชมที่เคารพมามอบไม้มนต์มิตรญาติเจริญบทบาทในพุ่นนา
ตามนั้นนำเป็นความทุกข์ความสำราญกับผู้บริการมิผู้ฟังเราเริ่มต้นตั้งเตประตานั้นคือน้ำตาประจอมวงองค์ประรุติปินวงองค์กระสัจจากพร้อมประนานาทรงพระองค์ตอนนั้นผู้ทรงสิงอยู่ระว่างแล้วทรงกิจการงานวิวาพระโอรสาในตานีเธอทำหน้าที่ทรงตานาเป็นไปตามเวลามันเป็นวงจรของชีวิตก็เราจะพูดอย่างนี้ไม่ผิดแล้วมั้งจะลองหลับตานึกภาพตอนสมัยที่เธอฝันแล้วมาเล่าฝันให้ฉันฟังว่าเธอได้รับดวงแก้วจากสวรรค์หลังจากนั้นเธอก็มีท้องแล้วอยู่มาแล้วก็มีลูกผู้ชายปลื้มใจกันทั้งพ่อทั้งแม่ความปลื้มใจใดจะเหนือกว่าที่เรามีลูกมันย่อมไม่มีก็ได้ชนุตนอมให้ความรักจนเจริญวัยเติบโตให้การศึกษานั่นก็หน้าที่ต่อเนื่องค่ะผมจะมีความปลื้มใจที่สุดที่ลูกลอยสัตว์เนี่ยนะอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้แต่เดี๋ยวนี้ก็สำเร็จการศึกษาเขาดูผลหมากหลากมากมาต้นเดิมมันมีอายุจะหมดโอกาสที่จะให้ผลในดอกมันก็ย่อมมีหน่อมีงับมนุษย์เราก็แปลกเพี้ยนต่อไปนี้องค์ราชาที่จะทำหน้าที่บริหารในดินแดนนครเทพประธานก็คือลูกลอยสัตว์ที่อีกหน้าที่หนึ่งมันใกล้กันแล้วเราเนี่ยคือต้องให้เขามีครอบครัวหาคู่ครองให้แก่บุตรตามหลักของธรรมะฉันพยายามเลือกสรรว่าเอ๊ะใครน่าจะเหมาะสมกับลูกลอยสัตว์ในที่สุดก็เหมือนสวรรค์สร้างส่งมาฉันเลยไปเจอท่านขุนพลมินตันแห่งนครปากเสกขุนพลมินตันมีธิดาสาวชื่อกาลงชื่อค่อนข้างจะแปลกกาลงเป็นเด็กกำพร้าแม่แต่เป็นคนที่พูดไรตรงไปตรงมามีความกล้าหาญหน้าตาดีสดสวยฉันก็เลยตัดสินใจได้มั่นหมายกาลงเพื่อจะแต่งงานกับลูกลอยสัตว์และในที่สุดท่านโหราจารย์ก็ได้ดึงลูกดูยามเรียบร้อยวันที่15กันยายนนี้จะแต่งงานทำพิธีราชาพิเศษให้ลูกลอยสัตว์เอ๊ะถูกระหม่อมเจ้าค่ะมีคนถามฉันตั้งหลายครั้งอะเขาถามเรื่องอะไรเขาว่าทำไมถูกระหม่อมไปเอาแต่กาหลงนี้มาแต่งงานกับลูกลอยสัตว์กาหลงนั้นเป็นคนต่างด้าวต่างแดนนะสาวๆในนครเทพประธานแล้วก็เยอะคำตอบนี้จะตอบจนเบื่อแต่อย่าลืมว่าดินแดนนครปากเสมสมัยอดีตนี่เคยเป็นดินแดนของนครเทพประธานของเราแต่ครั้งหนึ่งในอดีตผู้นำของนครเทพประธานมีความอ่อนแอดูแลฝ่ายฝ้าประชาชนไม่ทั่วถึงทำให้ดินแดนส่วนนี้แยกตัวไปเป็นอิสระเขาตั้งตนขึ้นมา
ปกครองบริหารกันเองคนสุดท้ายก็คงเป็นประเทศหลายครั้งที่องค์ราชาในสมัยหลังๆพยายามยกกองกำลังเพื่อจะรบพุ่งใช้อาวุธเอาดินแดนส่วนนี้กลับคืนไม่เคยสำเร็จคราวนี้จะลองคิดดูว่านอกเหนือเราจะได้ลูกประพายเราได้ดินแดนส่วนนี้กลับเข้ามาอีกคนฉันไม่ต้องใช้งบประมาณไม่ต้องใช้อาวุธใช้ลูกรอยสักเราคนเดียวแต่งานแล้วก็เป็นทองแผ่นเดียวกันไม่มีปากเซไม่มีดินแดนนครเทพฯทันถ้าไม่คิดอย่างนั้นเลยผมฉันไม่เข้าประเทศไทยว่าจูนกระหม่อมจะแต่งงานเพื่อเอาลูกสะพ้ายหรือจะแต่งงานเพื่อจะเอาประเทศชาติกันแน่ทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่ไม่ต้องไปพูดแบบนี้นะตอนนี้หมายกำหนดการมันได้ออกเรียบร้อย15กันยายนวันวิวาห์ลูกของเราไปบอกให้ลูกรอยสักเขาเตรียมเนื้อเตรียมตัวรักษาสุขภาพให้มันดีเขาต้องเป็นเจ้าบ่าวในวันนั้นแต่วันนั้นเจ้าบ่าวไม่มีก็ฉันเสียผู้เสียคนฉันส่งราชสารไปเรียบร้อยแต่ลูกรอยสักเนี่ยเขาจะมีความรักในการหลงหรือเปล่าล่ะไม่มีปัญหาอะไรฉันส่งเขาไปเจอไปคุยกันกลับมาลูกก็ไม่พูดอะไรถ้าเขามีอะไรก็ต้องบอกพ่อแม่ลูกรอยสักเป็นคนที่เกรงอกเกรงใจที่เธอคิดเอาเองเธอคิดเอาเองไปบอกลูกตามนี้ก็แล้วกัน15กันยาวันวิวาห์ค่ะหวังฉันจูนลาเจ้าค่ะโอ้แล้วประจมวังหรือเธอทรงสร้างความThank you.
มาจากดินแดนของพระมหานครเทพพันธ์เขาเข้าสู่ในดินแดนของตำบลชนบทตรงนี้ก็เรียกกันว่าสำนักวัดดอนหลวงท่านอาจารย์ผู้มีเมตตาจิตเมตตาธรรมได้อุปการะสานุสิตผู้ไร้ญาติขาดมิตรหรือเราเรียกกันว่าเด็กกำพร้านอกเหนือท่านจะให้ข้าวตาอาหารเพื่อความเจริญของร่างกายก็ยังให้ธรรมะเพื่อความเจริญของจิตใจสารุจิตของท่านมีผู้ใดใครบ้างท่านติดตามต่อมาครับท่านถึงว่าเราต้องปฏิบัติในสิ่งดีๆการเริ่มต้นทำความดีในวันนี้นั้นมันจะเกิดความสำเร็จในวัดดอนล่วงนี่พอได้อุปการะพวกเธอไว้เป็นสิ่งซึ่งสร้างชีวิตจะมีสุภาพสตรีอยู่คืนสาริยานะลูกนะลูกกราบนมัสการนะคะหลวงพ่อจะเดินพ่อลูกคดีซาดิยาพ่อก็เคยบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเธอเองนั้นเป็นผู้ที่รายญาติคาดมิดเกิดอุทกภัยเมื่อ10กว่าปีตอนนี้ภัยธรรมชาติมันคือเสือเดียวแป้นดินเว้ยเดียวน้ำท่วมเดียวอักขีภัยเด็กกำพร้ารายญาติคาดมิดต้องพึ่งพิงผู้อุปการะลูกจะไม่ลืมและคุณท่านอาจารย์ไปตลอดชีวิตเจ้าค่ะเอาละดีลูกคันนี้นายเปี้ยกกับนายปุ่นแก้วมันก็มารวมในสำนักแต่มันมาคนนะรูปแบบลูกตอนนั้นเลยค่ะพี่บุญแก้วค่ะเราอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ยังไม่รู้ประวัติเดิมทีนั้นพี่บุญแก้วอยู่ที่ไหนล่ะครับก่อนอื่นก็ครับนมัสการการการมักใจเรานั้นได้สำนึกคนเรานั้นอย่าลืมตัวเขาเรียกว่ารู้ตัวเองค่ะเด็กพี่บุญแก้วอยู่ที่ไหนอ่ะปีนั้นแรกเดิมน้องกายากับไม่ได้พี่คนจนนั่นแหละค่ะครับพี่มีที่ดินอยู่ยี่สิบไร่
ในยี่สิบไร่ดินนั้นมีปลูกมะพร้าวเต็มหมดโอ้เก่งค่ะครับกระไดนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดตันคณีปลาปีจากนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดตันนั้นอ่ะไม่ต้องเหลาถึงขั้นนั้นแหละเอาแต่ว่าจ้าป้ามาเพราะอะไรทำไมถึงมาอยู่นี่แล้วเคยคิดที่บวชแต่ทำไมไม่บวชเอาแขนแล้วไม่ต้องเหลาจนมะพร้าวยี่สิบกี่ตันแล้วศูนย์ยงใหญ่ไฮคลาสแมงมุมอาณาจักรดูหนังฟังเพลงครบวงจรในรูปแบบม้วนเทปแผ่นซีดีวีซีดีดีวีดีเอ็มพีสามเอ็มพีสี่และอุปกรณ์รักษาแผ่นกระเป๋าใส่ซีดีแมงมุมโยงใหญ่ทั่วภาคใต้นครศรีธรรมราชหาดใหญ่ตรังพังงากระบี่และสุราษฎร์ธานีใกล้ที่ไหนไปที่นั่นแมงมุมสินค้าคุณภาพลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายทั้งขายปลีกและขายส่ง